สวัสดีค่ะพบกับยูกิในรายการ True Insight News Break นะคะสำหรับวันนี้ค่ะกิก็นำข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องแรกเลยนะคะไปพบกับละครเรื่องรักเกิดในตลาดสดที่ได้ทำพิธีบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพระเอกหนุ่มที่มีผลงานออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องทั้งหนังและละครเลยค่ะสำหรับหนุ่มมาริโอที่ล่าสุดผู้กำกับฝีมือดีออฟพงพัฒน์คว้าตัวมารับบทกวนๆประกบคู่กับสาวมากิสราศีในละครเรื่องรีเมคเรื่องล่าสุดรักเกิดในตลาดสดที่บวงสรวงไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็ต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยพอสมควรนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมมันก็ต่างไปในส่วนของความสนุกสนานในแง่ของละครนี่คงจะเป็นนักแสดงที่จะสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ชิ้นงานออกมาครับดีใจครับตื่นเต้นครับได้เล่นละครกับออฟอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็สนิทกับออฟอยู่แล้วแล้วก็แบบพอรู้จักกับทีมงานเขาอยู่แล้วก็ดีใจครับได้ทำงานกับออฟอีกพี่ออฟเรียกลูกเลยเนี่ยแต่จะกลายเป็นลูกรักไปแล้วหรือเปล่าอ๋อก็คือถ้าเป็นก็ดีครับผมจะได้มีละครเล่นไปเรื่อยๆชอบแบบคอมเมดี้อยู่แล้วเป็นคนชอบเล่นคอมเมดี้พอได้เล่นละครที่เป็นคอมเมดี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับมันก็ยังไงก็ฝากด้วยครับรักเกิดในตลาดสดครับค่ะส่วนแฟนๆที่เห็นหนุ่มโอในม่านนักร้องก็เตรียมตัวไปพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่เจ้าตัวไม่ยอมปริปากบอกใบแม้แต่นิดเลยค่ะในคอนเสิร์ต 4+1 นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ฟิตครับก็พยายามแบบหาเพลงหาอะไรฟังอะไรที่เราต้องคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็จะทำเต็มที่เพื่อแฟนๆเอาใจแฟนคลับขนาดนี้นะคะก็ไม่น่าแปลกใจที่สาวๆทั้งไทยและเทศเลยพากันหลงเสน่ห์หนุ่มโอกันงอมแงมเลยล่ะค่ะสำหรับแฟนๆนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของหนุ่มมาริโอแล้วก็ละครเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับข่าวบันเทิงต่างประเทศค่ะเป็นเรื่องของสาวลินซี่โลฮานค่ะที่เธอไม่ยอมปฏิบัติงานตามคำสั่งศาลค่ะถึงแม้ว่าจะพ้นผิดแบบไม่ต้องติดคุกในคดีขโมยสร้อยราคา 2,500 เหรียญไปแล้วแต่เรื่องราววุ่นๆของลินซี่โลฮานก็ยังไม่จบลงง่ายๆค่ะเพราะมีข่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเธอทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมไปได้เพียงแค่60ชั่วโมงเท่านั้นค่ะทั้งที่บทลงโทษจากศาลในคดีนี้สาวลินซี่ต้องทำงานเพื่อสังคมอย่างน้อย480ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะการละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะคะกำลังจะทำให้ลินซี่โลฮานตกที่นั่งลำบากได้เพราะเป็นการฝ่าฝืนไม่ทำตามคำตัดสินซึ่งอาจจะทำให้ศาลเพิ่มบทลงโทษเพื่อเป็นการตักเตือนได้นะคะโดยในตอนนี้ค่ะสาวลินซี่เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีในการทำงานช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้ง Women Center และการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ที่สำนักงาน Los Angeles County Morkill ค่ะโดยในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะลินซี่โลฮานต้องฟังการพิจารณาคดีนี้อีกครั้งซึ่งต้องดูกันต่อไปค่ะว่าเธอจะได้รับบทลงโทษเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าค่ะ I believe has 3 left to complete. We do not however have proof. ค่ะก็ขอให้เธอโชคดีกับการทำงานเพื่อสังคมในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วสำหรับยูกินะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ